คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือที่เรียกว่าบอร์ด EV นะคะนอกจากที่จะส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แล้วนะคะตอนนี้กำลังจะมาผลักดันเรื่องรถยนต์ไฮบริดด้วยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยจะใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตใน5ปีก็คือช่วงปี2571ถึง2575น่าจะมีค่ายรถที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า5รายค่ะราคาน้ำมันในประเทศที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งกระทบไปกับภาคขนส่งและค่าครองชีพของประชาชนนะคะก็ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งหันไปให้ความสนใจรถไฟฟ้าหรือว่า EV ถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นอาจจะยังไม่ได้เอื้ออำนวยทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จศูนย์ประกันรวมไปถึงอู่ซ่อมแต่ผู้ใช้บางคนก็เชื่อว่าการใช้รถ EV นั้นจะช่วยประหยัดค่าพลังงานลงได้และถ้าแนวโน้มของราคารถยนต์ EV ถูกลงไปมากกว่านี้สถานีชาร์จกระจายตัวครอบคลุมการให้บริการมากขึ้นก็น่าจะเป็นแรงจูงใจให้คนหันมาใช้เพิ่มขึ้นค่ะแนวโน้มความสนใจน่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะเรื่องเกี่ยวกับรถ EV แต่ว่ารถน้ำมันก็ยังจะมีความสำคัญอยู่ถ้าสมมติราคามันถูกลงกว่านี้คนก็จะสนใจเพิ่มมากขึ้นถ้ามันมีเทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากกว่านี้ราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแบบสมเหตุสมผลขึ้นคนก็น่าจะสนใจรถ EV มากกว่ารถน้ำมันด้านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ได้สรุปผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลนะครับทั้งการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ประเภทต่างๆรวมไปถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้าผ่านมาตรการ EV 3.0 และ EV 3.5 ครับตอนนี้มีผู้เข้าร่วมมาตรการจำนวน24แบรนด์นะครับรวมมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า 80,000 ล้านบาทคิดเป็นจำนวนยานยนต์ทุกประเภทรวมกัน 118,000 คันครับถ้าไปดูที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567มีจำนวน 37,679 คันครับเพิ่มขึ้นร้อยละ19นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยตอนนี้มียานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทจดทะเบียนสะสมในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 183,236 คันครับมาตรการค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการสร้างตลาด EV ในประเทศมาตรการ EV 3และ 3.5 ที่ออกมาโดยกรมสรรพสามิตก็มีผู้มายื่นเข้าร่วมมาตรการในทั้งหมด24แบรนด์เป็นจำนวนคันก็มากกว่า 110,000 คันนะครับในส่วนของ BYD เองเราก็ส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม EV เนี่ยรวมกันทั้งหมดมากกว่า 80,000 ล้านบาทมีทั้งการผลิตรถยนต์ BV ซึ่งมี18โครงการมีรถจักรยานยนต์อีก12โครงการมีรถบัสแอนด์ทรัค3โครงการนะครับแบตเตอรี่43โครงการชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆอีก24โครงการแล้วก็สถานีชาร์จิ่ง20โครงการรวมกันเกือบ 20,000 หัวจ่ายนะครับนอกจากนี้ทางบอร์ด EV ก็ยังมีมติเห็นชอบการปรับลดภาษีสรรพสามิตนะคะสำหรับรถยนต์ไฮบริดตั้งแต่ปี2571ถึง2575หรือว่าในช่วง5ปีภายใต้4เงื่อนไขนั่นก็คือการลดการปล่อยคาร์บอนการลงทุนเพิ่มเติมการใช้ชิ้นส่วนสำคัญในประเทศและการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถยนต์โดยทาง BOI นั้นเชื่อว่าจะมีค่ายรถที่สนใจเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า5รายเงินลงทุน4ปีไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทค่ะ